ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นซัมซุงนะครับ2ประตูอาการเย็นไม่ฉ่ำนะครับ2ประตูนี้จะดูที่เพจกันเพจกระแสตัวนี้จะบอกกระแสแอม 1.46 นะครับก็จะแกะเรื่อยๆบางส่วนมาดูกระแสจะมืดนิดนึงกระแสตอนนี้อยู่ที่1.15นะครับพัดลมทำงานตอนนี้พัดลมเป่าช่วยก็ยังไม่เย็นคอมร้อนคอมพิวเตอร์จะร้อนนะฮะการนี้คอมพิวเตอร์จะร้อนมากสังเกตง่ายนะการเย็นไม่ฉ่ำนะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับตรงท่อแคปซูลนะครับจะน้ำแข็งจะละลายนะครับจะหยดนะครับท่อแคปซูลตรงไดเออร์ตรงนี้ตรงสแตนเนอร์นะครับตรงนี้จะเห็นมืดนะครับตรงนี้นะโอเคอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับรีไม่ได้เปิดแฟลชนะครับสังเกตน้ำมันจะละลายนะช่วยให้ไปดูตรงนี้อีกทีถอดเสื้อครับตรงนี้ก็ถอดฝาไว้บางส่วนนะครับแล้วก็มาดูที่ช่องฟิตนะครับถอดฝาออกแล้วนะครับความรวดเร็วในการถ่ายทำกดสวิตช์อารมณ์จะหมุนนะครับสังเกตช่องฟิตนะครับตรงมีเนียมเนี่ยจับจะเย็นนะเย็นน้อยนะครับเย็นน้อยแล้วก็น้ำก็จะหยดนะครับเนี่ยนี่ที่นี่นะเกจจะมีน้ำหยดที่ด้านล่างนะครับคือไม่เป็นน้ำแข็งนั่นเองเนี่ยจะหยดตามเนี่ยคือทำความเย็นไม่ขึ้นเนี่ยตัวนี้ฮะท่อความเย็นอยู่ด้านในนี่ในเป็นฮีเตอร์นะครับตัวนอกแล้วนี่คือฮีเตอร์2ชั้นเนาะใช่มั้ยไม่แน่ใจครับเนี่ยน้ำมันจะหยดน่าจะใช่จับท่อความเย็นจะเย็นอ่อยๆนะครับมีความเย็นแต่ว่าจะไม่ฉ่ำแล้วก็น้ำก็จะละลายนะครับตัวนี้น่าจะมีปัญหาที่หลบน้ำยาตันความชื้นของความเชื่อไม่ดีเดี๋ยวนี่ต้องเราคงจะต้องลองแวดข้ามใหม่นะครับเชื่อมแวดข้ามใหม่ลองดูนะครับคงจะต้องถอดปลั๊กเตรียมเครื่องมือก่อนจริงต้องเปิดฝาไว้อย่างเงี้ยให้อากาศเข้าจากนี้ให้ชักปลั๊กเลยนะครับเตรียมเครื่องมือตัวนี้ก็น้ำเช็ดเย็นไม่ฉ่ำนะครับเนี่ยน้ำละลายนะครับหันมาด้านนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับสังเกตง่ายจะหยดนะครับตรงแคปทิวสแตนเนอร์ตัวนี้นะครับเย็นนะครับแต่ว่าเย็นไม่ถึงนะครับแล้วกระแสไม่ถึงด้วยนะครับปัญหาเย็นนะครับเย็นแล้วก็ละลายนะครับไม่เป็นน้ำแข็งนั่นเองเดี๋ยวคงต้องเชื่อมแบบค่ำเติมน้ำยาลองดูนะครับให้ความชื้นกันดูดอากาศคงจะเตรียมจุดเชื่อมหนึ่งโอเคประมาณนี้แนวทางกันนะครับ